อาณาจักร11ล้านป้าตือหลังพายายาเข้าวงการอายุเพียงตัวเลขเน็ตไอดอลเจ้าของยอดวิว160ล้านเปิดอาณาจักร11ล้านป้าตือสมบัติสอนพายายาเข้าวงการสมนักปั้นมือทองของไทยป้าตือคือผู้ที่รู้จักยายาตั้งแต่แรกและเป็นคนที่มอบโอกาสให้กับยายาเป็นนางแบบและได้เดินแบบทำให้เราได้รู้จักยายาในฐานะนักแสดงและนางแบบจนถึงทุกวันนี้รวมถึงเจมส์จิรายุด้วยอีกคนที่ป้าตือมองเห็นในความสามารถของเจมส์ตั้งแต่ต้นและต่อมาเจมส์จิก็ได้เป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักและกล่าวถึงในความสามารถต่างๆในด้านการแสดงในวงกว้างและในแวดวงของนักแสดงเมืองไทยในปัจจุบันนี้จากผลงานอีเวนต์ใหญ่ๆมาทั่วประเทศจนชื่อเสียงติดอันดับเจ้าแม่ออร์แกไนเซอร์มือทองของไทยเลยทีเดียวเลยค่ะผลงานการจัดอีเวนต์เก๋ไก๋โดดเด่นสร้างความหวือหวาแปลกตาจนทำให้เกิดที่กล่าวขานและจดจำคิดงานได้โดดเด่นขนาดนี้และชีวิตความเป็นอยู่ของป้าตือในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรเชื่อว่าคนที่ติดตามวงการนางแบบและวงการบันเทิงไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักป้าตือสมบัติสอนศิราสารสออร์แกไนเซอร์คนเก่งผีมือระดับประเทศไม่ว่าจะงานอีเวนต์งานเดินแบบหรืองานพิธีกรรายไหนก็อยากได้ป้าตือเป็นคนดูแลกันทั้งหมดได้ชมผลงานการสร้างสรรค์มาก็เยอะแล้ววันนี้เราเลยขอพาทุกคนไปชมการตกแต่งห้องสวยๆเพื่อเอาไว้เป็นไอเดียครีเอทบ้านของตัวเองกันค่ะคอนโดแห่งนี้ป้าตือซื้อมาในราคาประมาณ11ล้านบาทพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตรเดิมมีทั้งหมด4ห้องและทุบผนังออกเพื่อให้กลายเป็นห้องเดียวภายในตกแต่งด้วยการนำสิ่งที่ชอบมา mix and match ในสไตล์ของตัวเองแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันแต่กลับดูลงตัวและมีรสนิยมดูเป็นเอกลักษณ์สมกับเป็นออร์แกไนเซอร์มือไทยของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นออร์แกไนเซอร์มือทองของเมืองไทยจึงได้แปลกใจที่คอนโดของป้าตือนั้นจะมีการออกแบบและตกแต่งที่อลังการงานสร้างเมืองมาเชื่อไหมคะว่าตลอดพื้นที่กว่า300ตารางเมตรเต็มไปด้วยผลงานศิลปะและของสะสมตามสไตล์ที่นำมา mix and match กันได้อย่างลงตัวทั้งหมดทำให้ห้องดูเหมือนแกลเลอรี่จะมองซ้ายก็สวยขวาก็งามสะท้อนรสนิยมและสไตล์เก๋ๆของป้าเป็นที่สุดหากใครคิดจะตามมามองเห็นวิวภายนอกสวยๆจากห้องนี้แล้วก็บอกเลยค่ะว่าพลาดแล้วเพราะว่าผลิตดีไซน์ภายในห้องต่างหากที่ถือว่าเป็นสมบัติที่แท้จริง